สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเราจะมาฟังข่าวนะครับเหตุกราดยิงกลางเมืองโคราชนะครับหรือว่าจังหวัดนครราชสีมานะครับในภาษาอังกฤษนะครับผมอ่านพาดหัวข้อข่าวมานะครับนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเขาก็รายงานข่าวนี้นะครับบอกว่า mass shooting in โคราชนะครับหรือว่า mass shooting in นครราชสีมาไทยแลนด์นะครับเขาพาดหัวข้อข่าวนะประเทศไทยของเรานะครับก็ พาดหัวข้อข่าวนะครับบอกว่าจาคลั่งกลาดยิงกลางเมืองโคราชตายนับสิบนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นะครับคนร้ายก็หลบเข้าไปอยู่ในห้างเทอร์มินอลในจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ทางทหารตำรวจก็ปิดล้อมห้างเทอร์มินอลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในรัศมี2กิโลเมตรนะครับและ ตำรวจนะครับยังได้ไปที่บ้านของคนร้ายนะครับก็ไปรับตัวคุณแม่ของคนร้ายนะครับเพื่อมาให้เพื่อมากล่อมให้มอบตัวนะครับซึ่งตามภาพเขาเมื่อสักครู่นี้นะครับตำรวจก็ไปบ้านคนร้ายนะครับไปตามตัวคุณแม่ของคนร้ายขึ้นรถมานะครับจากจังหวัดชัยภูมิแล้วก็มาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อหวังว่าให้แม่ของคนร้ายกล่อมให้ คนร้ายมอบตัวนะครับแต่ภาพหัวข้อข่าวเมื่อสักครู่นี้ทางการบอกว่าสั่งจับตายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมมากนะครับซึ่งในภาพทุกท่านจะเห็นนะครับมีประชาชนนะครับวิ่งออกมาจากห้างนะครับห้างนี้เป็นภาพออกจากห้างบิ๊กซีนะครับเป็นห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ข้างๆกับเทอร์มินอลนั่นเองนะครับอยู่ติดกันนั่นเองนะครับ ทหารเหตุการณ์ทหารคลั่งยิงกลางเมืองโคราชนะครับตายนับสิบนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับสื่อทุกช่องนะครับก็จะมี breaking news เข้ามานะครับหรือถ้าเราติดตามทางโซเชียลมีเดียนะครับก็จะมีคนรายงานนะครับไลฟ์สดเข้ามานะครับหรือถ่ายคลิปมานะครับวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับก็ยังมีรายงานข่าวนะครับว่ายังมี ประชาชนที่ยังติดอยู่ในห้างเทอร์มินอลที่โคราชนี้จำนวนเยอะมากทีเดียวนะครับเนื่องจากยังออกมาไม่ได้นะครับเนื่องจากเกรงว่าคนร้ายจะยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับรายงานยอดผู้เสียชีวิตก็เข้ามาประมาณสักสิบรายนะครับแต่ว่าตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานข่าวจากสีสเกตชา n n นลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ